12ค่ะอันนี้นะคะถามว่าหลักฐานประเภทใดที่ทำให้การศึกษาเรื่องอาณาจักรต่างๆในดินแดนประเทศไทยน่าเชื่อถือมากที่สุดน้องๆคะเรื่องของหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะจะเป็นเรื่องที่ออกข้อสอบปีละข้อนะออกเป็นประจำเป็นประเพณีเลยทีเรามาดูกันอันนี้ต้องมีความรู้เรื่องหลักฐานทางประวัติศาสตร์ใช่ไหมคะเขาก็มีช้อยให้ว่ามีตำนานมีจารึกมีเอกสารจีนมีจดหมายเหตุเราก็ต้องมาดูว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นลักษณะยังไงบ้างหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะจะแบ่งตามลักษณะใช้การแบ่งตามลักษณะนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะเรื่องของแบ่งตามลักษณะคือ 1. แบ่งเป็นลายลักษณ์อักษรกับไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนั่นเองทีนี้เรามาดูหลักฐานประเภทเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนอันนี้ก็คือตามชื่อเลยค่ะมันก็จะเป็นลักษณะของอักษรที่บันทึกกันใช่ไหมก็จะมีพวกจารึกหรือจานจารึกหรือจานก็ให้น้องๆนึกถึงศิลาจารึกนะคะจะเป็นลักษณะของหลักฐานที่มีความน่าเชื่อถือสูงเขาเรียกว่ามีคุณค่าทางประวัติศาสตร์นะคะมีคุณค่าทางปวส.ขอใช้ตัวย่อนะคะประวัติศาสตร์ค่อนข้างสูงเพราะว่าลักษณะของจารึกจานนะคะจะให้รายละเอียดแล้วก็ข้อมูลได้มากแล้วก็เป็นลักษณะของการกันกองมาเรียบร้อยแล้วเพราะเป็นลักษณะของการอะไรคะต้องค่อยๆทำใช่ไหมคะแกะสลักไปทีละตัวเขาจะทำการคิดเป็นเรื่องราวของยุคสมัยนั้นเนี่ยมาอย่างเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นให้ข้อมูลมากนะคะข้อมูลมากต่อมาค่ะเรื่องของตำนานอันนี้นะคะจะมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์น้อยมากเพราะอะไรเพราะว่าตำนานเนี่ยเป็นเรื่องของการอะไรคะเล่าแล้วค่อยจดบันทึกนะคะเพราะฉะนั้นคุณค่าทางประวัติศาสตร์เนี่ยจะน้อยมากอย่างสมมติว่าตำนานเรื่องแม่นาคพระโขนงเรื่องจริงอาจจะไม่น่ากลัวแบบนั้นก็ได้อาจจะเป็นเรื่องที่มีอะไรคะมีผู้หญิงคนนึงเกิดตายท้องกลมขึ้นมาแต่ว่าค่อยๆเล่าเป็นตำนานมาเรื่อยๆก็เป็นตำนานของท้องถิ่นเป็นลักษณะของการเล่าปากต่อปากมันก็จะเริ่มแบบโอเวอร์ไปเรื่อยๆหรือว่าอาจจะแบบว่าลดความเกินจริงเนี่ยลงมาเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่แน่นอนใช่ไหมคะจะเป็นลักษณะของเล่าแล้วค่อยจดบันทึกคุณค่าทางประวัติศาสตร์เล็กน้อยเชื่อถือไม่ค่อยได้มากนะคะต่อมาค่ะพระราชสพงศาวดารอันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกษัตริย์เรื่องเกี่ยวกับกษัตริย์นะคะซึ่งพระราชพงศาวดารเนี่ยจะเริ่มสมัยอยุธยาจนถึงสมัยรัชกาลที่5นะคะจนถึงสมัยรัชกาลที่5อันที่เก่าแก่นะคะแล้วก็ได้รับการยอมรับมากที่สุดเนี่ยจะเป็นฉบับของหลวงประเสริฐอักษรนิดนะคะอักษรนิดนะคะอันนี้จะเป็นฉบับที่เก่าแก่และได้รับการยอมรับมากที่สุดจากนั้นก็เป็นเรื่องของพวกจดหมายเหตุค่ะถ้าจดหมายเหตุเนี่ยจะไม่เหมือนกับพระราชสงฆ์พงศาวดารเพราะว่าลักษณะของจดหมายเหตุเนี่ยจะเป็นลักษณะของบันทึก1ครั้ง1เหตุการณ์นั่นเองลักษณะนะคะจะเป็นการบันทึก1ครั้งต่อ1เหตุการณ์สมมติว่าเป็นจดหมายเหตุว่าวันนี้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นดีวันนี้หุ้นตกก็จะเป็นจดหมายเหตุเหมือนกับเป็นไดอารี่อะค่ะเล่าเหตุการณ์เดียวต่อการบันทึก1ครั้งเล่าเรื่องหุ้นตกไปเรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็นจดหมายเหตุได้เขาจะเรียกว่าจดหมายเหตุต่อมาค่ะพวกหนังสือราชการหนังสือราชการนะคะก็จะเป็นลักษณะของพวกหมายรับสั่งหนังสือสั่งราชการต่างๆอันนี้จะเชื่อถือได้ค่อนข้างมากนะคะเพราะว่าเป็นลักษณะของคำสั่งของบ้านเมืองในสมัยนั้นโดยถ้าเป็นคนไทยนะคะจะมี3คำค่ะคำว่าใบบอกสารตาแล้วก็สุภาษิตอักษรที่อยากให้น้องๆแยกออกนะถ้าใบบอกเนี่ยจะเป็นลักษณะของหนังสือราชการจากหัวเมืองนะคะหัวเมืองส่งไปที่ส่วนกลางก็คือบอกเขาไปว่าตอนนี้นะมีข้าศึกมาประชิดเมืองแล้วนะเป็นลักษณะของใบบอกก็คือบอกหรือรายงานส่วนกลางเข้าไปใช่ไหมคะเรียกว่าใบบอกหัวเมืองไปส่วนกลางต่อมาค่ะสารตราสารตาเนี่ยจะเป็นลักษณะของส่วนกลางแล้วก็ไปหาหัวเมืองเพราะว่าเป็นลักษณะของตราที่แต่งตั้งมาโดยกษัตริย์นี่ค่ะเป็นสารที่กษัตริย์เนี่ยตัดมาจากส่วนกลางเนี่ยส่งไปยังหัวเมืองถ้าสุภาษิตอักษรนะคะจะเป็นลักษณะที่ส่งมาจากเมืองประเทศสารานะคะเป็นลักษณะของเมืองประเทศสาราส่งมาอาจจะเป็นการบอกว่าปีนี้จะส่งเครื่องราชบรรณาการอะไรบ้างรายการเท่าไหร่อะไรอย่างนี้อันนี้จะเป็นเรื่องของเมืองประเทศสารานะคะโดยลักษณะการเก็บนะอันที่เป็นของไทยนะคะพวกหนังสือราชการที่เป็นสมุดไทยเนี่ยเก็บไว้หอสมุดแห่งชาติถ้าเป็นหนังสือพวกสมุดฝรั่งก็จะเก็บไว้ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาตินะคะ
แล้วก็หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรอีกก็คือมีพวกเอกสารส่วนบุคคลอาจจะเป็นจดหมายเหตุความทรงจำอย่างเช่นของกรมหลวงนรินทร์เทวีนะคะหรือว่าพวกอื่นๆเช่นพวกกฎหมายในยุคสมัยนั้นอาจจะเป็นกฎหมายตาสามดวงก็เป็นช่วงอะไรคะรัตนโกสินทร์ตอนต้นเรื่องของวรรณกรรมก็จะสะท้อนบทบาทของสังคมในสมัยนั้นได้วิถีชีวิตของเขาได้เรื่องของงานวิจัยหนังสือพิมพ์แล้วก็อะไรอีกมากมายนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรถ้าหลักฐานไม่เป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยก็จะเป็นพวกโบราณคดีพวกโบราณสถานโบราณวัตถุโครงกระดูกมนุษย์อันนี้จะเป็นโบราณคดีนะคะแล้วก็หลักฐานด้านขนบธรรมเนียมประเพณีส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นลักษณะการถ่ายทอดทางมุขปาฐะมุขปาฐะคืออะไรคะน้องๆมุขปาฐะเป็นลักษณะของปากต่อปากนั่นเองปากต่อปากนะคะคือเป็นเรื่องของการถ่ายทอดเล่าเรื่องกันต่อมาโดยอันที่เป็นหลักฐานข้างขนบธรรมเนียมประเพณีที่น่าเชื่อถือนะคะก็จะเป็นพวกเพลงพื้นบ้านค่ะเพราะพวกนี้จะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะสะท้อนวิถีชีวิตได้ค่อนข้างดีนะคะลักษณะของเพลงพื้นบ้านพวกเพลงพื้นบ้านเพลงกล่อมเด็กนี่เป็นประเภทเดียวกันแล้วก็พวกภาพถ่ายวิดีโอแล้วก็เทปอันนี้ก็จะมาในยุคสมัยใหม่ๆนะคะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น้องๆควรรู้ไว้ที่กลับมาที่โจทย์ค่ะโจทย์ถามว่าหลักฐานใดที่จะทำให้การศึกษาเรื่องอาณาจักรต่างๆในดินแดนประเทศไทยน่าเชื่อถือมากที่สุดก็คือถามหาอะไรคะน่าเชื่อถือมากที่สุดคืออะไรมีคุณค่ามากที่สุดถูกต้องไหมมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มากที่สุดทีน้องๆก็ดูช้อยค่ะพิจารณาทีละอันอันแรกค่ะคือตำนานตำนานคืออะไรคะเป็นการเล่าเรื่องกันมาแล้วค่อยจดบันทึกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้คุณค่าน้อยนะอย่าลืมว่าอันนี้คุณค่าน้อยจำได้ใช่ไหมตำนานคือการเล่าเรื่องกันต่อๆมาแล้วค่อยจดบันทึกต่อมาลักษณะที่2ค่ะจารึกจารึกหรือที่เราเรียกว่าจารนะคะเป็นลักษณะของการบันทึกที่มีคุณค่าสูงมากเพราะว่าไปให้ข้อมูลให้รายละเอียดค่อนข้างมากแล้วก็ทำไมคะแม่นยำนะคะมากหมกแม่นยำเอกสารจีนค่ะเอกสารจีนเนี่ยเขาไม่ได้กล่าวว่าเป็นเอกสารอะไรใช่ไหมอาจจะเป็นกระดาษหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เป็นของเมืองจีนแต่ว่าในข้อนี้เขาบอกอะไรคะทำให้การศึกษาเรื่องของอาณาจักรต่างในดินแดนประเทศไทยถูกต้องไหมลักษณะของดินแดนประเทศไทยเพราะนั้นเอาจีนมาเกี่ยวข้องไหมไม่เกี่ยวข้องนะคะคือถึงเอกสารจีนเนี่ยจะมีความน่าเชื่อถือสูงมากแต่ว่าเขาไม่ได้กล่าวถึงประเทศไทยเลยก็ใช้ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะข้อ3เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับข้อนี้ตัดทิ้งได้ข้อแรกเลยต่อมาค่ะข้อ4บอกว่าเป็นลักษณะของจดหมายเหตุจดหมายเหตุก็จะเป็นการบันทึกอะไรคะบันทึกเพียง1เรื่องราวใช่ไหมคะ1เหตุการณ์ทีนี้น้องๆก็มาดูกันค่ะว่าลักษณะที่เราจะสื่อสารเนี่ยคือเรื่องของอาณาจักรต่างๆในดินแดนประเทศไทยใช่ไหมคะแล้วเอาอันที่น่าเชื่อถือมากที่สุดหรือว่ามีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มากที่สุดด้วยเพราะฉะนั้นข้อ1ตำนานเนี่ยก็ไม่ได้แหละเพราะคุณค่ามันน้อยก็ตัดทิ้งใช่ไหมคะข้อ2เนี่ยจารึกก็ได้อยู่ค่อนข้างสูงใช่ไหมให้ข้อมูลมากแล้วก็แม่นยำจดหมายเหตุเนี่ยก็เชื่อถือได้ค่ะแต่เป็นลักษณะของอะไรคะการบันทึกเพียง1เหตุการณ์ซึ่งการบันทึกเพียง1เหตุการณ์เนี่ยไม่สามารถบอกเรื่องราวของอาณาจักรต่างๆในประเทศไทยได้เพราะอาจจะเป็นเหตุการณ์ของอาณาจักรเดียวไม่มีทางที่ทุกอาณาจักรจะเกิดเหตุการณ์เดียวร่วมกันได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้ที่เราน่าจะใช้คืออะไรคะคือจารึกนั่นเองจารึกหรือจานะคะเป็นหลักฐานที่จะทำให้การศึกษาเรื่องอาณาจักรต่างๆในดินแดนประเทศไทยเนี่ยน่าเชื่อถือมากที่สุดข้อนี้นะคะตอบข้อ2ค่ะเห็นไหมคะเวลาอ่านหนังสือเนี่ยแทนที่น้องๆจะมาถึงอ่านตอบ2เลยน้องก็ต้องเข้าใจว่าหลักฐานคืออะไรมีอะไรบ้างเป็นการทบทวนตัวเองไปอีกรอบนึงนะคะข้อ63ค่ะถามว่าในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปัจจัยใดมีความหลากหลายมากที่สุดน้องๆเจอนะคะต้องถามว่ามากที่สุดด้วย1ศาสนา2กลุ่มชาติพันธุ์3การประกอบอาชีพ4สภาพภูมิศาสตร์ที่น้องๆต้องดูนะคะว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คืออะไรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือดินแดนเอเชียอาร์คาเนที่เราอยู่ทุกวันนี้ใช่ไหมคะลักษณะจะเป็นอย่างนี้ที่เขาถามหาถึงความหลากหลายใช่ไหมน้องๆก็ต้องดูลักษณะของที่ตั้งก่อนนิดนึงลักษณะของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะเป็นภูมิภาคที่ตั้งอยู่ในเส้นทางของการ
เดินทางเดินเรือสินค้าเนี่ยของจีนเห็นไหมจีนจะมาจีนก็ต้องมาฝั่งนี้ใช่ไหมคะจีนจะไปอินเดียของอินเดียมาฝั่งนี้ก็ต้องผ่านแล้วก็ต้องมีพวกอาหรับที่อยู่โซนด้านนี้เนี่ยผ่านอ้อมแหลมมาละกาของเราเนี่ยนะคะเพื่อที่ไปค้าขายเพราะฉะนั้นภูมิภาคนี้จะเป็นเส้นทางผ่านระหว่างทั้งประเทศจีนอินเดียเปอร์เซียแล้วก็อาหรับด้วยโดยลักษณะนะคะก็จะมีเมืองท่าค่อนข้างมากอ่ะทั้งในประเทศไทยเองก็ดีในสิงคโปร์ก็ดีมาเลย์ก็ดีอินโดนีเซียก็ดีนะคะเพราะเป็นลักษณะของมีส่วนเป็นเกาะใช่ไหมแล้วก็มีส่วนลักษณะเป็นผืนแผ่นดินใหญ่อ่ะอยู่ในโซนนี้ใช่ไหมคะโดยภูมิภาคนี้นะคะก็จะได้รับอารยธรรมจากการที่เป็นจุดผ่านเป็นแหล่งที่มีเป็นเรือผ่านเนี่ยทำให้เราได้รับอารยธรรมจากต่างชาติที่เข้ามาทำการค้าขายแล้วก็มาตั้งถิ่นฐานได้แก่อารยธรรมของพวกอินเดียใช่ไหมที่เรารับมาถ้าอย่างประเทศไทยรับอารยธรรมอินเดียก็พวกเรื่องของอะไรคะกฎหมายภาษาระบบการปกครองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็อารยธรรมของประเทศจีนแล้วก็อิสลามพวกพ่อค้ามุสลิมเช่นพวกชนชาติอาหรับเปอร์เซียตุรกีพวกนี้ก็เข้ามามีบทบาททำให้ปัจจุบันเนี่ยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะมีการนับถือศาสนาทั้งคริสต์อิสลามแล้วก็พุทธด้วยโดยลักษณะนะคะประกอบกับการที่มีพ่อค้าพวกนี้เข้ามานะคะมารวมกับอารยธรรมดั้งเดิมซึ่งเป็นอารยธรรมพวกพราหมณ์พม่าเขมรรวมทั้งมีชาติตะวันตกที่เริ่มเข้ามาติดต่อในตั้งแต่พุทธศตวรรษที่22นะคะโดยมีชาวโปรตุเกสเนี่ยเข้ามาแถบบริเวณแหลมมาละกาใช่ไหมคะที่มาติดต่อเป็นประเทศแรกก็มีพวกสเปนฮอลันดาอังกฤษฝรั่งเศสแล้วก็สหรัฐอเมริกาเนี่ยเข้ามามีบทบาทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเรื่องราวคร่าวๆของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะเรามาดูปัจจัยที่กำหนดให้ดีกว่าว่าอะไรหลากหลายมากที่สุดเรื่องศาสนานะคะก็จะเป็นลักษณะของอะไรคะพุทธใช่ไหมลักษณะของพุทธเห็นไหมคะว่าในประเทศพม่าไทยลาวกัมพูชาเวียดนามเนี่ยจะเป็นลักษณะของพุทธเวียดนามก็จะมีคริสต์ด้วยเป็นลักษณะของคริสต์แล้วถ้าเกิดเป็นพวกมาเลเซียอินโดนะคะก็จะเป็นลักษณะของมุสลิมใช่ไหมคะเป็นลักษณะของศาสนาอิสลามกลุ่มชาติพันธุ์นะคะก็จะเป็นเรื่องของมีทุกชาติเลยอย่างคนไทยเนี่ยก็มีตั้งแต่ไทยเชื้อสายจีนมีคนแบบที่เคยเป็นอะไรคะชาวมอญมาก่อนมีลักษณะของชาวอาหรับเปอร์เซียตุรกีเนี่ยมาผสมผสานกันอยู่ในภูมิภาคด้วยถ้าอย่างเราไปเดินในประเทศสิงคโปร์นะคะน้องๆแล้วก็จะเจอทั้งคนจีนใช่ไหมคะแล้วก็คนที่เป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิมคนที่มีลักษณะเป็นคล้ายๆกับชาวจีนถ้าอย่างฟิลิปปินส์เนี่ยก็มีคนเชื้อสายอเมริกาค่อนข้างเยอะเพราะเคยเป็นอะไรคะดินแดนใต้การปกครองใช่ไหมอินโดนีเซียเนี่ยก็พวกแขกก็ค่อนข้างเยอะเพราะว่าเดิมเป็นพ่อค้าที่เคยมาทำการค้าขายในแถบนี้ทำให้กลุ่มชาติพันธุ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยค่อนข้างมีลักษณะหลากหลายมากเพราะว่ามีหลายประเทศเข้ามาทั้งอินเดียจีนเปอร์เซียอาหรับแล้วก็ชาติตะวันตกนะคะในช่วงหลังๆอย่างข้อ3เรื่องการประกอบอาชีพเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอะไรคะเรื่องของเกษตรกรรมนะคะเกษตรกรรมกับการประมงอันนี้จะไม่ค่อยหลากหลายนะคะจะเป็นลักษณะตามภูมิภาคเลยสภาพภูมิศาสตร์นี่ก็จะแบ่งเป็น2อันก็คือมีอะไรแค่นั้นเองค่ะเป็นลักษณะของพื้นแผ่นดินใหญ่กับเกาะส่วนที่เป็นพื้นแผ่นดินใหญ่นะคะกับเกาะนะคะเพราะนั้นส่วนที่หลากหลายที่สุดนะคะก็คือคำตอบว่าจะเป็นอะไรคะมากที่สุดคือทุกอันมันหลากหลายหมดแหละแต่อะไรมากที่สุดคะก็จะเป็นเรื่องของกลุ่มชาติพันธุ์นั่นเองเพราะว่าเอเชียเนี่ยตั้งอยู่บนเส้นทางที่มีการเดินเรือผ่านทำให้มีหลายชนชาติเนี่ยอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในตามเมืองท่าต่างๆข้อ63ก็เลยตอบข้อ2ค่ะตอบกลุ่มชาติพันธุ์เป็นปัจจัยที่หลากหลายที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะนะคะจะเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ตะวันตกและของโลกตะวันตกเขาถามว่านักมนุษยนิยมมนุษยนิยมคืออะไรคะ humanism ใช่ไหมเป็นลักษณะของการอะไรคะเชื่อถือว่ามนุษย์มีความสามารถเป็นผลผลิตของโลกตะวันตกในยุคใดเขาถามว่านักมนุษยนิยมนะคะอันนี้เป็นผลผลิตจากยุคใดนะคะก็มีมาให้4ยุคเลยโรแมนติกยุคโรแมนติกยุคเรียลลิสติกยุครีฟอร์เมชันแล้วก็ยุคเรเนซองส์ที่เรามาดูกันทีละยุคนะคะอย่างยุคโรแมนติกเนี่ยจะเป็นช่วงอะไรคะช่วงปลายคริสตศตวรรษที่18นะคะถึงต้นคริสตศตวรรษที่20คือยุคโรแมนติกนะคะเป็นยุคที่เบื่อหน่ายการใช้เหตุผลเบื่อเหตุผลนะคะออกแนวเป็นแนวชื่นชมธรรมชาติ
ออกแนวอะไรที่มันโรแมนติกโรแมนติกนิดนึงคือออกแนวน้องๆก็จำง่ายๆว่าโรแมนติกนี่ก็จะนึกถึงอะไรคะแบบอยู่ใต้แสงจันทร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเป็นทะเลอันนี้แหละค่ะใช่เลยก็คือจำประมาณนี้ว่าเป็นลักษณะของยุคที่แบบเบื่อหน่ายการใช้เหตุผลและมาลักษณะของเน้นการชื่นชมธรรมชาติชื่นชมความงามต่อมาค่ะถ้าเกิดว่าเป็นเรียลลิสติกเนี่ยจะเป็นช่วงคริสตศตวรรษที่19นะคะอันนี้จะเป็นลักษณะของแนวคิดด้านวิทยาศาสตร์เป็นไซเอนเป็นแนวคิดด้านวิทยาศาสตร์คือศิลปะในยุคเรียลลิสติกเนี่ยจะเป็นยุคของความจริงคือหมายความว่าจะแสดงสะท้อนถึงลักษณะความจริงในสังคมโดยไม่แสดงอารมณ์หรือความรู้สึกของศิลปินออกมาถ้าเราวาดรูปตึกเนี่ยเราก็จะไม่ว่าจินตนาการว่าเอ้ยตึกต้องแบบสีแดงดูเข้มแข็งแข็งแรงอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเขาจะแสดงออกมาเป็นตึกจริงๆเลยจะไม่แสดงพวกอารมณ์ความรู้สึกหรือจินตนาการส่วนตัวของศิลปินนะคะอันนี้จะเป็นเรียลลิสติกต่อมาค่ะReformation คือการเปลี่ยนแปลงของความคิดนะคะการเปลี่ยนแปลงทางความคิดอันนี้จะเป็นช่วงในคริสตศตวรรษที่16นะคะในช่วงศตวรรษที่16เกิดหลังยุคอะไรคะจะเป็นมาจากการเกิดหลังยุคนี้นะคะยุคเรโนซองส์เรโนซองส์ก็จะเป็น Reformation เรโนซองส์นะคะก็จะเป็นอะไรเอ่ยยุคแห่งการฟื้นฟูศิลปะวิทยานั่นเองเป็นช่วงยุค คิดจะว่าที่15ถึง16นะคะจะเป็นลักษณะของการฟื้นฟูศิลปะวิทยาของกรีกโรมันโดยเกิดจากการขยายตัวของคนชนชั้นกลางซึ่งคนชนชั้นกลางในที่นี้ก็คือพวกอะไรคะพ่อค้ากับปัญญาชนแล้วก็เป็นลักษณะที่ศาสนาคริสต์เนี่ยเริ่มเสื่อมตัวลงทำให้เกิดเป็นลัทธิมนุษยนิยมเกิดขึ้นหรือ humanism แล้วก็เป็นลักษณะของปัจเจกชนนิยมนะคะ individualism หมายความว่ายุคนี้คนจะเชื่อถือว่ามนุษย์มีความสามารถทุกอย่างเนี่ยไม่ได้อยู่ภายใต้โชคชะตาหรือกำมือของพระเจ้ามนุษย์สามารถทำได้มนุษย์สามารถทำไมคะเห็นคุณค่าหรือสติปัญญาความสามารถของมนุษย์เชื่อมั่นในเหตุผลแล้วก็เริ่มมีลักษณะนิสัยแบบอยากรู้อยากเห็นถ้าเป็นปัจเจกชนนิยมนะคะก็จะเป็นแนวคิดที่แบบว่ายกย่องชื่นชมมนุษย์แต่ละคนว่ามีความสามารถทำให้เราเกิดเซลฟ์เอสตีมก็คือทำให้เกิดความภาคภูมิใจในตัวเองเชื่อมั่นในตนเองนะคะเป็นตัวของตัวเองแล้วก็แบบว่ากล้าเผชิญกับข้อเท็จจริงของสังคมหรือเผชิญหน้ากับปัญหาไม่ต้องไปแบบว่าพึ่งพาคนที่มีอำนาจมากกว่าอีกต่อไปอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของปัจเจกชนนิยมซึ่งเกิดขึ้นในยุคเรโนซองส์นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อควรสังเกตถามหาว่านักมนุษยนิยมเนี่ยจะเป็นผลผลิตของยุคใดก็คือเป็นยุคเรโนซองส์นั่นเองนะคะเป็นลักษณะของยุคเรโนซองส์ยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาคำตอบข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะ15ค่ะเป็นลักษณะของข้อสอบประวัติศาสตร์เปรียบเทียบนะคือเทียบเอาโลกตะวันออกกับตะวันตกมาเทียบกันอันนี้ก็จะเป็นเทียบอะไรที่แบบใกล้เคียงกับตัวเองเป็นข่าวด้วยนะในปีนั้นก็คือเขาถามว่าเมืองหลวงใดนะคะมีอายุใกล้เคียงกับกรุงเทพมหานครมากที่สุดเมืองหลวงใดที่มีอายุใกล้เคียงกับกรุงเทพมหานครมากที่สุดน้องต้องรู้อายุของกรุงเทพมหานครก่อนใช่ไหมคะกรุงเทพมหานครเนี่ยตั้งขึ้นในอะไรคะปี2325ใช่ไหมในปี2325ใช่ไหมคะลักษณะของกรุงเทพมหานครก็คือในปีพุทธศักราช2325ถ้าปัจจุบันก็คือประมาณอะไรคะ200เท่าไหร่เอ่ยปัจจุบันอันนี้ข้อสอบเป็นข้อสอบปี2552ใช่ไหมน้องๆก็กลับประมาณได้เลยว่าประมาณ225ปีประมาณ225ปีนะคะ225ปีถามว่าใกล้เคียงกับเมืองหลวงใดมากที่สุดมีปักกิ่งปารีสลอนดอนวอชิงตันดีซีปักกิ่งเป็นของประเทศจีนถูกต้องไหมปารีสเป็นของฝรั่งเศสลอนดอนเนี่ยเป็นของอังกฤษวอชิงตันดีซีเนี่ยเป็นของอเมริกาทีนี้น้องก็ต้องดูนะคะว่าประมาณเอาสำหรับคนไหนที่จำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยแบบเหมือนกับว่าไม่เคยรู้เลยว่าแบบเมืองหลวงเมืองไหนเนี่ยหลักการเดาง่ายๆคือประเทศไหนที่มันก่อตั้งใกล้ๆกับลักษณะของรัตนโกสินทร์ของเราก็คือประเทศอะไรคะสหรัฐอเมริกานั่นเองคำตอบข้อนี้ตอบวอชิงตันดีซีนะคะก็คือลักษณะของกรุงวอชิงตันดีซีเนี่ยเป็นเมืองหลวงของอเมริกาตั้งขึ้นหลังที่สงครามประกาศเอกราชของเขาสิ้นสุดลงนะคะในปี2326อันนี้จะเป็นปี2326เป็นปีพ.ศ.นะ
2326เพราะนั้นจะใกล้เคียงกับเรามากเป็นลักษณะของเราเคยทำเรื่องเป็นประมาณว่าเป็นเมืองพี่เมืองน้องกันด้วยวอชิงตันดีซีนะคะสำหรับอันอื่นเนี่ยพวกปักกิ่งปารีสลอนดอนเนี่ยน้องๆก็อาจจะดูจากประวัติศาสตร์ก็ได้ว่าประเทศจีนฝรั่งเศสกับอังกฤษเนี่ยเป็นประเทศที่เจริญมานานแล้วคือเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วมีค่อนข้างมีอำนาจใช่ไหมคะเขาได้ตั้งเมืองหลวงตัวนี้มานานแล้วกว่าเราเพราะนั้นคำตอบข้อนี้น่าจะเป็นข้อ4ค่ะวอชิงตันดีซีนะอันนี้จะยากนิดนึงถ้าเกิดคนไหนไม่รู้เลยแต่ว่าต้องใช้เซนเดาๆเอาโอเคก็จะกลับมาที่ประวัติศาสตร์ของตะวันตกอีกครั้งนึงนะคะถามว่าข้อใดไม่ใช่น้องๆอย่าลืมเจอไม่ใช่ทำอะไรคะขีดใช่ไหมเดี๋ยวเราลืมไม่ใช่คุณสมบัติของชนชั้นกลางในสังคมยุโรปในช่วงคริสตศตวรรษที่16-17ข้อใดไม่ใช่นะคะของชนชั้นกลางด้วยในยุโรปช่วงคริสตศตวรรษที่16-17นะก็บอกว่า1เป็นผู้รักความอิสระเสรี2เป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง3เป็นผู้บุกเบิกความรู้ทางวิทยาศาสตร์4เป็นผู้ที่ต้องการความเสมอภาคน้องก็มาดูลักษณะของชนชั้นกลางกันก่อนค่ะชนชั้นกลางในที่นี้นะคะก็เป็นพวกพ่อค้านักปราชญ์นักศาสนาจิตรกรเป็นพวกปัญญาชนทั้งหลายนะอันนี้จะเป็นลักษณะของชนชั้นกลางโดยจะมีลักษณะอยู่3ประการค่ะเป็นลักษณะเด่นก็คือ1เนี่ยเขาตระหนักในคุณค่าของความเป็นมนุษย์แล้วก็ต้องการเสรีภาพของมนุษย์หมายความว่าอะไรหมายความว่าเขาเป็นลักษณะของอะไรคะลัทธิมนุษยนิยมถูกต้องไหมก็คือ humanism คือตระหนักในคุณค่าและความสามารถของมนุษย์ต้องการเห็นมนุษย์เนี่ยมีเสรีภาพในการทำอะไรก็ได้เพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นลักษณะของยุคกลางใช่ไหมคะที่ศาสนาจักรเนี่ยมีอิทธิพลเราจะทำการทดลองเราจะพิสูจน์ตามความรู้ความอยากรู้อยากเห็นของเราเนี่ยทำไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าคริสต์ศาสนาเนี่ยเป็นมามีอิทธิพลเหนือกว่านะคะต่อมาค่ะเขาบอกว่าลักษณะที่สองก็คือเชื่อมั่นในตนเองแล้วก็ไม่มั่นใจในพระเจ้านะคะไม่เห็นความจำเป็นพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าไม่เห็นความจำเป็นว่ามนุษย์ต้องติดต่อใกล้ชิดกับพระเจ้านะคะโดยต้องพึ่งพาศาสนาจักรตลอดไปเชื่อมั่นในตนเองนะอันนี้จะเป็นลักษณะสำคัญข้อ3บอกว่าเป็นลักษณะของมนุษย์ที่มีเหตุผลมีความอยากรู้อยากเห็นพยายามทำให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเกิดเป็นความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นกษัตริย์ก็เลยมีอำนาจมากขึ้นนะคะเพราะว่าพอศาสนาจักรเนี่ยเริ่มสูญเสียอิทธิพลลงไปใช่ไหมกษัตริย์ก็จะมีอำนาจมากขึ้นทำให้เป็นลักษณะของรัฐชาติเนี่ยก่อตัวขึ้นเกิดการแบ่งเป็นประเทศต่างๆแล้วก็ทำให้มีระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เกิดเป็นระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมอีกด้วยทีนี้อันนี้คือลักษณะของชนชั้นกลางใช่ไหมน้องๆก็มาดูกันค่ะว่าข้อใดไม่ใช่ข้อหนึ่งบอกว่าเป็นผู้รักความอิสระเสรีก็คืออะไรคะต้องการเห็นเสรีภาพใช่ไหมต้องการเสรีภาพของมนุษย์ก็เป็นคุณสมบัติตามข้อ1เลยนะถูกต้องค่ะข้อ2บอกเป็นผู้เชื่อมั่นในตนเองนี่คุณสมบัติข้อ2เลยข้อ3บอกเป็นผู้บุกเบิกความรู้ทางวิทยาศาสตร์ก็คือชนชั้นกลางเนี่ยจะมีลักษณะอะไรคะมีเหตุผลแล้วก็อยากรู้อยากเห็นทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดเป็นอะไรคะความรู้ใหม่ๆถูกต้องไหมความรู้ใหม่ๆก็คือเท่ากับว่าเขาเป็นผู้อะไรคะบุกเบิกวิทยาศาสตร์นั่นเองอันนี้ก็ถูกต้องสมาข้อ4ค่ะเป็นผู้ที่ต้องการความเสมอภาคแนวคิดเรื่องเสมอภาคนะคะน้องๆหลายคนจะสับสนคิดว่าเป็นลักษณะของชนชั้นกลางแต่ว่าแนวคิดเรื่องความเสมอภาคนะคะคือแนวคิดของประชาธิปไตยค่ะประชาธิปไตยเนี่ยเขาเป็นแนวคิดที่บอกว่าต้องการสิทธิหน้าที่ต้องการความเสมอภาคคือเกิดในช่วงคริสตศตวรรษที่17-18แต่ว่าถ้าเกิดเป็นลักษณะของแนวคิดคำว่าเสรีภาพนะคะอันนี้จะเป็นมาจากชนชั้นกลางนะหลายคนจะจำสลับนะคะเพราะว่าน้องๆหลายคนจะคิดว่าสิทธิหน้าที่เสรีภาพเสมอภาคเนี่ยมาด้วยกันตลอดแต่ว่าความจริงไม่ใช่นะคะประชาธิปไตยทำให้เกิดคำว่าสิทธิหน้าที่แล้วก็ทำให้เกิดคำว่าทุกคนต้องเสมอภาคกันเกิดในช่วงคริสตศตวรรษที่17-18แต่ว่าคำว่าเสรีภาพค่ะมาจากช่วงชนชั้นกลางนะเป็นคริสตศตวรรษที่16-17นะคะคำว่าเสรีภาพนะไม่ได้มาด้วยกันนะเพราะนี่เป็นเรื่องของประชาธิปไตยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือตอบข้อ4นั่นเองอันนี้ไม่ใช่คุณสมบัตินะคะอันนี้มาจากแนวความคิดของประชาธิปไตยนั่นเองค่ะข้อ67นะคะถามว่าเหตุใดการต่อสู้เพื่อเอกราชของชาวอาณานิคมในทวีปอเมริกาใต้จึงเป็นไปด้วยความยากลำบาก1กลุ่มผู้นำในการต่อสู้เนี่ยขาดเอกภาพ2สภาพภูมิประเทศเนี่ยเป็นลักษณะของภูเขาหรือป่าทึบ3อำนาจในการปกครองตกอยู่ในมือของกลุ่มชนชั้นสูง4การต่อต้านของกลุ่มผู้มีท่าเรือครอบครอง
น้องๆต้องดูนะคะว่าอเมริกาใต้เนี่ยลักษณะของอเมริกาใต้นะคะจะมีลักษณะว่าตกเป็นอาณานิคมของสเปนทั้งหมดเลยยกเว้นก็มีเพียงประเทศเดียวคือบราซิลบราซิลเนี่ยจะเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสนะคะอันนี้ก็คือจะโดนอยู่2ประเทศนะมีสเปนกับโปรตุเกสเนี่ยครอบครองโดยสเปนกับโปรตุเกสเนี่ยนะคะทำการตักตวงทรัพยากรทั้งหลายเนี่ยเข้ามาแสวงหาความผลประโยชน์ความมั่งคั่งจากทรัพยากรในดินแดนนี้เนี่ยเกือบ300ปีเลยโดยตลอดช่วงเวลา300ปีเนี่ยค่ะชาวอาณานิคมทั้งหลายก็พยายามก่อกบฏพยายามประกาศเอกราชมาโดยตลอดแต่ว่ามีปัจจัยนึงค่ะที่ทำให้พวกเขาทำไม่สำเร็จนั่นก็คือสภาพภูมิประเทศของอเมริกาใต้เนื่องจากว่าสภาพภูมิประเทศของอเมริกาใต้นะคะเป็นลักษณะที่เป็นภูมิประเทศที่ค่อนข้างเป็นภูเขาหรือป่าทึบก็คือมีลักษณะภูเขาคือเทือกเขาแอนดีสน้องๆลองแผนที่ตามนะคะลักษณะของเทือกเขาแอนดีสเนี่ยเป็นแนวเทือกเขายาวด้านตะวันตกจากเหนือจดใต้ก็คือด้านตะวันตกของทวีปเนี่ยจะมีเทือกเขาแอนดีสยาวเหนือจดใต้เลยเป็นลักษณะแถบแนวประเทศชิลีนั่นเองเนี่ยจดใต้เลยนะคะเทือกเขาแอนดีสเนี่ยก็มาทำไมคะทำให้การเดินทางเนี่ยค่อนข้างยากลำบากแล้วก็ตรงกลางของทวีปเนี่ยก็เป็นลักษณะของแม่น้ำอเมซอนอยู่บริเวณเขตศูนย์สูตรเป็นลักษณะของป่าดิบหนาทึบมีชนเผ่าพื้นเมืองค่อนข้างเยอะปกคลุมพื้นที่กว้างใหญ่ตอนกลางของทวีปเลยทำให้ชาวอาณานิคมนะคะไม่สามารถหาประโยชน์นะคะจากที่ดินได้สะดวกความเจริญก็เข้าไม่ถึงทำให้เป็นลักษณะของการเปิดโอกาสให้ประเทศอันนั้นมหาอำนาจเนี่ยเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์แล้วก็ต่อสู้ไม่ได้เพราะว่าขาดการติดต่อหรือว่าไม่สามารถทำการให้ต่อสู้เพื่อเอกราชนะเป็นไปด้วยความยากลำบากเพราะฉะนั้นเหตุผลนะคะก็อย่างที่บอกไปคือเรื่องของสภาพภูมิประเทศนะภูเขาก็คือเทือกเขาแอนดีสป่าทึบก็เป็นลักษณะของอเมซอนนะคะอเมซอนคำตอบข้อ67ก็เลยตอบข้อ2ค่ะข้อ18ค่ะอันนี้จะเป็นเรื่องหลักการต่างๆของอเมริกาที่ประกาศออกมานะคำถามถามว่าการประกาศหลักการมอนโรของสหรัฐอเมริกาในคริสตศตวรรษ1823คริสตศักราช1823นะคะมีเพื่อวัตถุประสงค์ใดคอนเซ็ปต์คีย์เวิร์ดเลยคำว่าหลักการมอนโรคืออะไรน้องมาดูช้อยก่อนค่ะข้อ1บอกว่าต่อต้านการใช้แรงงานทาส2สนับสนุนการขยายดินแดนไปทางฝั่งตะวันตก3ห้ามประเทศในยุโรปเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์4. ส่งเสริมให้ชาวอเมริกันออกไปทำธุรกิจในต่างแดนที่เรามาดูหลักการมอนโรนะคะคำว่าหลักการมอนโรเนี่ยคือเป็นนโยบายแยกตัวอย่างโดดเดี่ยวเน้นนะคะคำว่าแยกตัวอย่างโดดเดี่ยวไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองของยุโรปนะคะโดยเขาจะห้ามประเทศในยุโรปนะคะเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ในทวีปอเมริกาซึ่งจะถือว่าถ้าเกิดว่าใครเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์หรือว่าเข้ามาเกี่ยวข้องกับกิจการภายในประเทศอเมริกาที่เป็นเอกราชในทวีปอเมริกาเหนือและใต้เนี่ยรัฐบาลอเมริกันนะคะก็จะถือว่าเป็นศัตรูกับรัฐบาลสหรัฐทันทีแล้วก็จะไม่ยอมรับดินแดนที่ได้มาใหม่ในที่ไปหาผลประโยชน์มานะคะอันนี้ก็เป็นหลักการที่ออกโดยประธานาธิบดีเจมส์มอนโรนะคะก็เลยเรียกว่าหลักการของมอนโรอันจะเป็นนโยบายแยกตัวโดดเดี่ยวไม่ยุ่งลักษณะของอันนี้ก็คือไม่ยุ่งนะคะแล้วก็ห้ามสหรัฐห้ามอเมริกาเนี่ยห้ามยุโรปนะคะไม่ยุ่งกับอเมริกาเพราะนั้นอันนี้ก็จะตอบข้อ3ค่ะห้ามประเทศในยุโรปเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ทีนี้นอกเหนือจากหลักการมอนโรนะคะก็จะมีหลักการอื่นๆเยอะแยะเลยอยากให้รู้จักไว้เพราะว่าพวกนี้จะออกปีละข้อนะพอหลักการมอนโรนะขอเล่าไปเรื่องนิดนึงหลักการมอนโรนะคะคือหลักการแยกตัวไม่ยุ่งใช่ไหมพอตอนเกิดสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยหลักการมอนโรก็ทำไมคะบอกว่าเราจะไม่ยุ่งพอเกิดสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยอเมริกาก็เลยไม่ได้ไปเกี่ยวข้องใช่ไหมคะทำให้พอจบไอ้เนี่ยจบสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยยุโรปเนี่ยค่อนข้างที่จะสูญเสียค่อนข้างมากใช่ไหมคะทำให้อเมริกาเนี่ยเข้ามามีบทบาทเป็นเหมือนกับหัวหน้าของโลกเป็นตำรวจโลกเข้ามาพูดเข้ามามีบทบาทมีอิทธิพลสูงสุดแทนที่กับยุโรปซึ่งเกิดการบอบช้ำจากสงครามพอจบสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยก็เกิดคำแถลง14ประการเพื่อสันติภาพของประธานาธิบดีวูดโรว์วิลสันอันนี้ก็เป็นลักษณะของการคำแถลง14ประการที่บอกว่าเป็นเรื่องของการทำสนธิสัญญากับประเทศที่แพ้สงครามด้วยอย่างเช่นการทำสนธิสัญญาแวร์ซายคือประกาศออกมาเป็นลักษณะว่า14ประการนี้จะทำให้เกิดสันติภาพจะไม่มีสงครามโลกครั้งที่1อีกต่อไปอันนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะของสงครามโลกครั้งที่1แล้วก็ในตอนสงครามเย็นลักษณะของสงครามเย็นเนี่ยก็จะมีวาทะต่างๆออกมามีวาทะทรูแมนกับแผนการมาร์แชลสงครามเย็นเนี่ยเกิดจากการที่อะไรคะประชาธิปไตยใช่ไหมกับคอมมิวนิสต์เนี่ยแข่งกันก็คือมีอเมริกากับรัสเซียเนี่ยแข่งกันโดยจะใช้ลักษณะของสงครามตัวแทนคือไปสู้กันในอีกประเทศนึงที่ไม่ใช่ประเทศตัวเองโดย
เกิดวาทะทรูแมนกับแผนการมาเชลโดยประธานาธิบดีทรูแมนที่กล่าวออกมาว่าจะให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ยุโรปตะวันตกซึ่งก็คือประเทศที่ทำไมคะมีการปกครองเป็นแบบประชาธิปไตยทำให้เกิดเป็นการเริ่มต้นสงครามเย็นคือพยายามหาพวกเข้าหาตัวเองอันนี้ก็คือเกิดมาเป็นลักษณะตลอดสงครามเย็นเนี่ยก็จะมีการประกาศออกมาเรื่อยๆก็เป็นยุคหลักการนิกสันหลักการนิกสันก็คือเป็นของประธานาธิบดีนิกสันอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่น้อยลงคือลดอาวุธลดพยายามไม่ต่อสู้กันคือช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่สงครามเย็นเนี่ยนิ่งๆยังไม่มีใครสู้กันพยายามลดอาวุธลงพยายามลดงบประมาณลดอะไรเนี่ยด้านการทหารต่อมาค่ะเป็นลักษณะของโครงการ Star War เนี่ยก็คือเหมือนกับสู้กันในสงครามอวกาศก็คือเพิ่มงบทหารอันนี้จะเป็นของประธานาธิบดีเรเกนเนี่ยน้องก็จำว่าร้ายกาจเขาก็จะพยายามสู้อันนี้จะเป็นช่วงลักษณะของตอนที่มีการสู้รบสงครามเย็นกันค่อนข้างดุเดือดแล้วก็มีลักษณะของนโยบายเปเรสทอยกากับกานอสโดยประธานาธิบดีมิคาอิลกาบาชอฟของรัสเซียโดยนโยบายเปเรสทอยกาคือนโยบายทางเศรษฐกิจกานอสก็คือนโยบายทางการเมืองซึ่งทั้งสองอันเนี้ยทำให้เป็นจุดสิ้นสุดของสงครามเย็นนะคะก็คือสภาพโซเวียตเนี่ยสลายตัวออกมาเหลือแต่เพียงรัสเซียนะคะทำให้สงครามเย็นสิ้นสุดลงอันนี้ก็เป็นหลักการต่างๆนะคะที่เอามาฝากอย่ารู้แต่เพียงมอลโลนะมอลโลทำข้อนี้ได้แต่ปีหน้าอาจจะทำไม่ได้นะเพราะเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆน้องๆก็ต้องอ่านคู่ๆกันไปนะคะ9ค่ะถามว่ากิจกรรมใดนะคะนำไปสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่2การปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่2น้องๆส่วนใหญ่จะรู้จักการปฏิวัติอุตสาหกรรมใช่ไหมคะว่าเปลี่ยนจากการใช้อะไรคะใช้แรงคนเนี่ยมาเป็นเครื่องจักรเปลี่ยนจากการใช้แรงงานมาเป็นเครื่องจักรใช่ไหมแต่น้องๆหลายคนเนี่ยก็ลืมดูเรื่องรายละเอียดว่าเป็นครั้งที่1ครั้งที่2อันนี้นะคะเป็นความยากของข้อสอบคือปกติเวลาเขาออกเขาจะออกแค่ปฏิวัติอุตสาหกรรมใช่ไหมพอออกไปหลายๆปีปุ๊บมันไม่มีอะไรจะออกเขาจะเริ่มเล่นเรื่องรายละเอียดนะคะมันก็จะยิ่งยากขึ้นทุกปีเราก็ต้องลองทำข้อสอบดูนะคะจะได้รู้แนวนะอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรพี่ก็สรุปการปฏิวัติออกมาแค่กระดาษแผ่นเดียวเลยนี่สำหรับน้องๆโดยเฉพาะเลยนะคะคือหลักการที่มันไม่เหมือนกันหมายความว่าปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่1เนี่ยจะใช้เป็นลักษณะของพลังงานไอน้ำนะคะคือเริ่มจากตอนแรกเนี่ยมีถ่านหินคือมีการค้นพบการใช้งานถ่านหินเนี่ยเราเอาพลังของถ่านหินเนี่ยนะคะหรือว่าพลังงานไอน้ำเนี่ยมาหลอมมาเป็นเหล็กแล้วเหล็กเนี่ยไปสร้างเครื่องจักรก็เลยเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิดขึ้นเพราะประเทศที่ผลิตทำปฏิวัติอุตสาหกรรมได้ประเทศแรกก็น่าจะเป็นอะไรคะอังกฤษถูกต้องไหมเพราะอังกฤษเนี่ยมีถ่านหินค่อนข้างมากอันนี้ก็เป็นเทคนิคจำนะอังกฤษเนี่ยพบถ่านหินมากเลยทำให้ปฏิวัติอุตสาหกรรมได้เป็นประเทศแรกเลยเพราะว่ามันทำไมคะใช้ถ่านหินไปหลอมเหล็กแล้วเหล็กเนี่ยไปสร้างเป็นเครื่องจักรก็เลยไปแทนที่คนเกิดเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมในที่สุดอันนี้คือระยะที่1ลักษณะก็จะเป็นลักษณะของการใช้พลังงานไอน้ำต่อมาค่ะมาดูปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่2อันนี้จะเป็นเรื่องของเหล็กก้าคือมีการค้นพบการสร้างเหล็กก้าซึ่งมีความแข็งแรงค่อนข้างมากแล้วเหล็กก้าเหล่านี้ไปสร้างเป็นเครื่องจักรซึ่งเครื่องจักรในที่นี้จะไม่ใช้พลังงานไอน้ำแล้วก็คือจะใช้เป็นลักษณะของพลังงานไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติแล้วก็น้ำมันก็คือเป็นลักษณะของอะไรคะยุคปัจจุบันนี้เป็นการใช้ไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติแล้วก็น้ำมันนะเพราะนั้นคอนเซ็ปต์ของครั้งที่2ก็คือพบเหล็กก้านั่นเองแล้วก็มาดูว่ากิจกรรมใดนะคะจะนำไปสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่2 1ผลิตเหล็กก้าอันนี้ใช่เลยถูกเลยนะคะก้าข้อ1ได้เลยอย่างที่พี่บอกว่าเป็นลักษณะของอะไรคะครั้งที่2เลยคือมีการสร้างเหล็กก้าขึ้นมาได้เลยเอาเหล็กก้าไปผลิตเป็นเครื่องจักรนะการใช้เครื่องจักรไอน้ำในช้อยข้อที่2อันนี้จะเป็นครั้งที่1นะคะการประดิษฐ์เครื่องปั่นได้นี่ก็จะเป็นลักษณะของครั้งที่1การวางสายโทรเลขข้ามทวีปนี่ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวเป็นเรื่องของการสื่อสารนะคะไม่ได้เกี่ยวกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมเพราะนั้นข้อ69ค่ะการผลิตเหล็กก้านะคะก็จะนำไปสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่2ตอบข้อ1ค่ะ10ค่ะอันนี้จะเป็นเหตุการณ์เฉพาะเจาะจงนิดนึงนะคือถามเรื่องของการปฏิวัติฝรั่งเศสในคริสตศตวรรษ1789ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องใด1เกิดความรู้สึกชาตินิยมอย่างรุนแรงอันนี้ก็คือคีย์เวิร์ดคือคำว่าชาตินิยมใช่ไหมคะ2ทุกคนได้รับสิทธิ์ในการออกเสียงเลือกตั้งรับสิทธิ์ในการออกเสียงเลือกตั้งนะคะ3ยกเลิกระบอบอภิสิทธิ์อย่างเป็นทางการ4ฝรั่งเศสเป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์น้องก็ต้องรู้เรื่องของอะไรคะเรื่องของการปฏิวัติฝรั่งเศสในคริสตศตวรรษ1789ก่อนมาเรื่องนี้จะค่อนข้างยาวก็ต้องค่อยๆฟังไปนะคะการปฏิวัติฝรั่งเศสเก
เกิดจากที่รัฐบาลฝรั่งเศสนะคะถึงจุดล้มละลายตอนแรกก่อนถึงจุดล้มละลายเพราะอะไรถึงล้มละลายคือตอนนั้นนะคะลักษณะของฝรั่งเศสเนี่ยเป็นลักษณะของมีพระมหากษัตริย์แล้วก็มีสภาฐานันดรศักดิ์อยู่3อันก็คือฐานันดรศักดิ์ที่1 2แล้วก็3ที่1เนี่ยจะเป็นพวกกษัตริย์ที่2ก็จะเป็นพวกขุนนางชนชั้นสูงทั้งหลายที่3นี่ก็จะเป็นคนชนชั้นล่างซึ่งฐานันดรศักดิ์1 2 3เนี่ยคะจะมีแค่ฐานันดรศักดิ์ที่1กับที่2คือกษัตริย์กับขุนนางเนี่ยที่ออกเสียงได้แต่ฐานันดรศักดิ์ที่3เนี่ยเข้ามารับฟังเฉยๆไม่ได้มีออกปากเสียงอย่างแท้จริงโดยตอนนั้นเนี่ยกษัตริย์ก็คือพระเจ้าหลุยส์ที่16นะคะได้แต่งงานกับพระนางแมรี่อันโตเนตซึ่งพระนางแมรี่อันโตเนตนะคะเป็นเจ้าหญิงชาวออสเตรียเป็นเจ้าหญิงที่แบบทำไมคะชอบทำงานปาร์ตี้ก็ชอบมาจัดงานปาร์ตี้สร้างพระราชวังสวยหรูมาทำทุกปีทุกวันทุกวันทุกวันทั้งที่คนข้างนอกเนี่ยแทบจะไม่มีกินอยู่แล้วเพราะว่าพอใช้เงินในพระราชวังมากๆก็ต้องเพิ่มภาษีให้กับประชาชนใช่ไหมคะเพิ่มภาษีประชาชนเนี่ยประชาชนก็ยิ่งเพิ่มความไม่พอใจพอรัฐบาลฝรั่งเศสมาถึงจุดที่ล้มละลายใช่ไหมคะพระเจ้าหลุยส์ที่16เนี่ยจำเป็นต้องเรียกประชุมสภาฐานันดรศักดิ์เพื่อเก็บภาษีเพิ่มก็มีการเก็บภาษีเพิ่มพอเก็บภาษีเพิ่มตอนนั้นเนี่ยกษัตริย์เนี่ยก็เรียกทหารนะคะมาประจำรอบปารีสแล้วก็พระราชวังแวร์ไซน์ผู้แทนฐานันดรศักดิ์ที่3เนี่ยก็เลยเข้าใจว่าจะมาจับกุมพวกประชาชนที่ขัดขืนเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยฐานันดรศักดิ์ที่3เนี่ยก็เริ่มขัดขืนว่าเก็บอะไรนักหนาภาษีเนี่ยเพราะว่าเก็บไปหลายรอบแล้วแล้วก็มีประชุมมาเก็บเพิ่มอีกก็เลยทำให้อะไรคะทำให้เนี่ยเข้าใจผิดว่าจะมาจับกุมตนจะมาฆ่าตนทำให้อะไรคะทำให้เกิดเหตุการณ์วันที่14กรกฎาคมปี1789เกิดขึ้นหรือที่ปัจจุบันเนี่ยเป็นวันชาติของฝรั่งเศสโดยชาวปารีสเนี่ยนะคะก็ยกขบวนแล้วก็ตะโกนคำขวัญกันว่าเสรีภาพเสมอภาคพาราดอนภาคเสรีภาพก็คือความมีเสรีภาพของประชาชนเสมอภาคคือทุกคนเท่าเทียมกันไม่มีระบบกษัตริย์ไม่มีระบบประชาชนทุกคนเท่าเทียมกันพาราดอนภาคคือความเป็นพี่น้องกันปฏิบัติกันดุจเหมือนพี่น้องกันนั่นเองก็เป็นคำขวัญของฝรั่งเศสว่าเสรีภาพเสมอภาคพาราดอนภาพโดยตอนนั้นเนี่ยชาวปารีสนะคะก็ได้ยกขบวนตะโกนคำขวัญไปแล้วก็เดินทางไปทำลายคุกบาสตีซึ่งเป็นที่ขังนักโทษการเมืองซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งการกดขี่ของระบบเก่าระบบเก่าในที่นี้นะคะก็คือระบบที่พระมหากษัตริย์มีอำนาจล้นมากทำอะไรก็ทำได้ณจุดนี้เองค่ะที่ไปทำลายคุกบาสตีเนี่ยก็เลยถือว่าเป็นการเริ่มต้นแห่งการปฏิวัติฝรั่งเศสโดยตอนนั้นนะคะก็มีสมัชชาแห่งชาติเกิดขึ้นสมัชชาแห่งชาตินี่ก็ทำการยกเลิกนะคะระบบอภิสิทธิ์ของชนชั้นสูงแล้วก็ออกกฎหมายต่างๆให้ประชาชนเสมอภาคกันนะคะสำคัญก็คือมีการประกาศสิทธิแห่งมนุษยชนแล้วก็พลเมืองเกิดขึ้นถือว่าเป็นประเทศแรกเลยนะที่แบบให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องสิทธิแห่งมนุษยชนนะคะสิทธิมนุษยชนอันนี้ก็ทำการยกเลิกระบบอภิสิทธิ์ของชนชั้นสูงกับกษัตริย์ออกเลยพระเจ้าหลุยส์ที่16ก็เลยเสด็จหนีเลยเสด็จหนีไปแต่ว่าถูกจับกุมได้ทำให้ตอนนั้นเนี่ยความนิยมของกษัตริย์เนี่ยที่ตอนแรกก็ยังมีอยู่คือตอนแรกชาวฝรั่งเศสเนี่ยตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงให้เป็นระบบคล้ายๆอังกฤษคือหมายความว่าพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้การปกครองอยู่ภายใต้กฎหมายนั่นเองนะคะเหมือนเมืองไทยแต่ว่าพอพระเจ้าหลุยส์เนี่ยมาเสด็จหนีก็เลยทำให้อะไรคะความนิยมของกษัตริย์เนี่ยหมดลงจนหมดเลยทำให้อะไรคะประชาชนเนี่ยก็เลยเลือกที่จะทำเป็นระบอบแบบประธานาธิบดีแทนนะคะโดยช่วงนั้นเนี่ยก็มีปรัสเซียกับออสเตรียเนี่ยมาบุกปารีสนะคะก็คือมาสู้กับปารีสมาเกิดสงครามเล็กๆเกิดขึ้นเพราะว่ากลัวว่าอุดมการณ์ฝรั่งเศสเนี่ยจะขยายตัวทำให้แบบระบบกษัตริย์หายไปนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยพระเจ้าหลุยส์ที่16นะคะก็หลังจากจับกุมตัวได้ก็ถูกประหารค่ะพร้อมในวันที่21มกราคมคริสตศักราช1793ด้วยกิโยตินกิโยตินก็เป็นลักษณะเครื่องประหารของชาวฝรั่งเศสนะพระนางแมรี่แองโตเนตก็โดนประหารเหมือนกันแล้วก็จากนั้นเนี่ยนะคะก็มีการบริหารงานภายใต้การบริหารของโรเบสปิแอร์ฝรั่งเศสก็เกิดเป็นสมัยแห่งความน่าสะพรึงกลัวเกิดขึ้นก็คือยุคนั้นเป็นยุคที่แบบเกิดจลาจลเกิดมีอาชญากรรมค่อนข้างมากเป็นสมัยแห่งความน่าสะพรึงกลัวนะคะจากนั้นเนี่ยพอปีถัดมาอีกปีนึงก็คือ1794โรเบสปิแอร์เนี่ยนะคะหรือคนที่อยู่เป็นคนบริหารเนี่ยก็ถูกสภากงวองซิองก็คือสภาของชาวฝรั่งเศสเนี่ยประกาศเป็นบุคคลนอกกฎหมายแล้วก็ถูกประหารด้วยกิโยตินตามไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสิ้นสุดการปฏิวัติฝรั่งเศสนะคะซึ่งผลจากการปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ย
มีอยู่5ข้อใหญ่ๆคือ1ทําให้สูญเสียเลือดเนื้อของประชาชนเพราะเป็นช่วงที่มีการสู้รบกันนะคะอ่ะมีการแบบว่าสู้รบกันเกิดเป็นยุคสมัยแห่งความน่าสะพรึงกลัวเกิดสงครามกับรัสเซียกับออสเตรียเกิดขึ้นก็เลยมีการสูญเสียเลือดเนื้อของประชาชนอ่ะต่อมานะคะก็แบบที่2คือทําให้ระบบเก่าของยุโรปเนี่ยสิ้นสุดลงระบบเก่าในที่นี้ก็คือระบบที่อะไรคะระบบพระมหากษัตริย์หรือระบบกษัตริย์นะคะเป็นใหญ่เนี่ยหรือระบบอภิสิทธิ์ชนของชนชั้นสูงเนี่ยสิ้นสุดลงแล้วก็มีการเผยแพร่แนวคิดประชาธิปไตยนะคะแนวคิดประชาธิปไตยก็คือเรื่องของเสรีภาพกับเสมอภาคนั่นเองโดยชาวฝรั่งเศสมีการเผยแพร่แนวคิดประชาธิปไตยเนี่ยสู่ชาวยุโรปแล้วก็เกิดเป็นแนวคิดชาตินิยมเกิดขึ้นในยุโรปนะคะซึ่งแนวคิดชาตินิยมเนี่ยนะคะเกิดอย่างรุนแรงในช่วงที่ฝรั่งเศสทำสงครามก็คือทำสงครามกับอะไรคะกับพวกรัสเซียกับออสเตรียใช่ไหมคะที่พยายามมาสู้กับฝรั่งเศสเพราะกลัวว่าอุดมการณ์การปฏิวัติฝรั่งเศสจะขยายตัวไปพอสู้ไปก็กลายว่าเกิดเป็นลักษณะชาตินิยมคือเหมือนกับว่ารักชาติตัวเองรักชาวฝรั่งเศสเกิดขึ้นด้วยการทำให้อะไรคะทำให้เกิดเป็นลักษณะของชาตินิยมเกิดขึ้นในยุโรปเป็นวงกว้างเลยอันที่5คือทำให้คนฝรั่งเศสเนี่ยรักชาติตัวเองเพราะตอนนั้นเหมือนกับสู้กันระหว่างชาติเอาชาติแต่ละชาติมาสู้กันก็เลยเกิดเป็นแบบความรักชาติเกิดขึ้นว่าเราต้องทุ่มเทเพื่อประเทศชาติอันนี้ก็คือลักษณะผลของการปฏิวัติฝรั่งเศสทั้งหมด5ข้อนะคะทีนี้กลับมาดูโจทย์ค่ะโจทย์ถามว่าแล้วการปฏิวัติฝรั่งเศสในปี1789เนี่ยทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในเรื่องใดน้องๆบอกว่า1เกิดรู้สึกชาตินิยมอย่างรุนแรงก็น่าจะใช่ใช่มั้ยทุกคนได้รับสิทธิ์ในการออกเสียงเลือกตั้งตอนนั้นมีการเลือกตั้งยังไม่มีนะคะยังไม่ได้เลือกตั้งเป็นช่วงการเปลี่ยนแปลงบอกว่ายกเลิกระบบอภิสิทธิ์อย่างเป็นทางการระบบอภิสิทธิ์ก็คือระบบอภิสิทธิ์ของใครคะของคิงกับชนชั้นสูงใช่มั้ยที่เอาเปรียบชนชั้นล่างอันนี้ก็ใช่นะคะแล้วบอกว่าข้อ4บอกฝรั่งเศสเนี่ยเป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์ลักษณะของฝรั่งเศสเนี่ยเป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์อันนั้นตอนนั้นเป็นหรือยังคะเพิ่งปฏิวัติเสร็จใช่ไหมยังไม่เป็นนะที่คำตอบมีถูก2ข้อค่ะน้องๆจะเริ่มงงแล้วว่าตอบข้อไหนดีทีนี้น้องๆต้องมาดูนะคะว่าข้อไหนเนี่ยถูกที่สุดเรามาดูกันค่ะข้อที่ถูกนะคะคือข้อ3นั่นเองคือมีการยกเลิกระบอบของกษัตริย์แล้วก็ชนชั้นสูงอย่างเป็นทางการเพราะเขาถามในเรื่องของปีเลยค่ะปี1789ถูกต้องไหมแต่ความรู้สึกชาตินิยมเนี่ยเกิดขึ้นตอนสงครามที่ใครคะที่รัสเซียกับออสเตรียเนี่ยบุกเข้ามาซึ่งการบุกเข้ามาตรงนี้แหละค่ะทำให้อะไรคะชาวฝรั่งเศสเนี่ยนะคะเกิดความรู้สึกชาตินิยมรุนแรงเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมีชาติอื่นมาลบด้วยเราก็เลยพยายามที่จะแบบว่ารักกันมากๆอันนี้ก็คือลักษณะของตอนสงครามซึ่งตอนสงครามเนี่ยเป็นช่วงปีคริสต์ศตวรรษที่18-19แล้วคือเป็นตอนปลายแล้วอะค่ะลักษณะ18-19ไม่ใช่ช่วงปี1789นะคะเพราะฉะนั้นข้อ70เนี่ยก็ต้องตอบข้อ3นั่นเองคือจากการปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยจะทำให้เกิดการยกเลิกระบอบอภิสิทธิ์อย่างเป็นทางการก็คือไม่มีระบบคิงไม่มีระบบชนชั้นสูงอีกต่อไปต่อข้อ3ค่ะ71ค่ะเป็นเรื่องขึ้นศาสตร์ใหม่อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของประเทศนะคะถามว่าประเทศใดเนี่ยไม่ได้เกิดจากการล่มสลายของสหพันธ์รัฐยูโกสลาเวียระหว่างคริสตศักราช1991ถึง1995อันนี้นะคะก็สหพันธ์รัฐยูโกสลาเวียเนี่ยจะประกอบด้วย6สาธารณรัฐก็คือมีสโลวีเนียโครเอเชียเซอร์เบียมอนเตเนโกมาซิโดเนียแล้วก็บอสเนียเฮเซโกวีนานะคะอันนี้นะคะเรามาดูรายละเอียดกันก่อนสหพันธรัฐยูโกสลาเวียนะคะมีหลายชาติทั้งอิสลามคริสต์แล้วก็ลักษณะข้างในเนี่ยก็จะมีประธานาธิบดีคนหนึ่งชื่อโจเซฟติโตเนี่ยคอยยึดเหนี่ยวรวมไว้พอประธานาธิบดีคนนี้ค่ะซึ่งเป็นผู้นำของสหพันธรัฐเนี่ยได้ถึงแก่กรรมในปี1980ก็เกิดการแตกแยกเกิดขึ้นพอปี1989เนี่ยก็รุนแรงมากจนกระทั่งเกิดเป็นวิกฤตการยูโกสลาเวียนะคะโดยวิกฤตการเนี้ยทำให้อะไรคะทำให้เกิดการแยกตัวออกเป็นเอกราชของทั้งสโลวีเนียโครเอเชียแล้วก็มาซิโดเนียนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของประเทศที่เกิดขึ้นใหม่คือเกิดเป็นโครเอเชียมาซิโดเนียแล้วก็สโลวีเนียนั่นเองแต่ว่าประเทศที่ไม่ได้ใช่ไหมคะไม่ได้เกิดก็คือประเทศอะไรคะบัลแกเรียนั่นเองบัลแกเรียนี่ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยเพราะนั้นคำตอบข้อนี้ก็ไม่ยากเลยค่ะตอบข้อ2เป็นเรื่องของความรู้รอบตัวนะคะถามว่าการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในสมัยโบราณจัดขึ้นเพื่อถวายเทพเจ้าองค์ใดอันนี้ก็เป็นเรื่องของความรู้ตัวนิดนึงนะก็มีซูสนะคะแล้วก็อพอลโลเฮอร์เมสแล้วก็โพไซดอนซูสนะคะก็จะเป็น
เทพเจ้าที่ชาวกรีกกับโรมันเนี่ยเชื่อถือว่าเป็นเทพเจ้าที่เป็นเทพสูงสุดอ่ะแล้วก็พักอยู่ที่ยอดเขาโอลิมปัสนะคะโดยถ้าเกิดเป็นชาวกรีกจะเรียกเทพเจ้าซูสว่าซูสถ้าเกิดเป็นชาวโรมันก็จะเรียกว่าเทพจูปิเตอร์นะคะก็คือคนเดียวกันนั่นแหละคือเมื่อประมาณ 1,000 ปีก่อนคริสตศักราชเนี่ยนะคะก็จะเกิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกิดขึ้นบนยอดเขาโอลิมปัสหรือว่ายอดเขาโอลิมปัสที่เขาเชื่อถือว่าเทพเจ้าซูสอยู่นะคะก็เป็นการถวายเพื่อพระองค์นั่นเองโดยรางวัลนะคะเขาจะให้กับคนชนะก็คือให้อะไรเอ่ยให้เป็นลักษณะของกิ่งไม้มะกอกบนยอดเขาโอลิมปัสนะคะเพราะต่อมาเนี่ยคนเข้าชมเนี่ยจำนวนค่อนข้างมากเพราะตอนนั้นคนเข้าชมทุกคนเนี่ยก็คือผู้ชายแทบทุกคนในกรีกเลยแต่ว่าเวลาไปต้องอะไรคะเปลือยนะเป็นผู้ชายเปลือยทุกคนคือผู้ชายนะต้องเปลือยไปโดยตอนนั้นเนี่ยสถานที่ข้างบนมันก็ไม่เพียงพอแล้วเพราะคนมันเยอะก็ต่อมาก็เริ่มย้ายมาที่อะไรคะเชิงเขาที่โอลิมปัสก็จากนั้นก็พอเวลาผ่านไปก็ค่อยๆหายไปอันนี้คือกีฬาโอลิมปิกสมัยโบราณนะคะก็คือเอามาเพื่อถวายเทพเจ้าซูสที่อยู่บนสถานที่นั้นเองเป็นเทพสูงสุดเลยต่อมาเรามารู้จักคนอื่นบ้างอย่างอพอลโลคนนี้นะคะก็เป็นบุตรนะคะเป็นบุตรของซูสถ้าเฮอร์เมสเนี่ยก็เป็นเทพอะไรคะเทพดาราศาสตร์แล้วก็เป็นพวกพ่อค้านะคะเทพดาราศาสตร์กับพ่อค้าอันนี้ก็เป็นบุตรเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นบุตรของซูสนะคะซูสเนี่ยจะเป็นบุตรค่อนข้างเยอะมากเป็นบุตรของซูสแต่โพไซดอนนะคะเป็นเทพแห่งอะไรคะมหาสมุทรนั่นเองน้องก็อาจจะรู้นะโพไซดอนอันนี้จะค่อนข้างดังมหาสมุทรอันนี้จะเป็นน้องนะคะเป็นน้องลักษณะเป็นน้องของซูสคำตอบข้อ72นะคะอย่างที่พี่เฉลยไปก็คือข้อ1ค่ะเอามาถวายเทพเจ้าซูสนั่นเองอันนี้จะเป็นลักษณะของประวัติศาสตร์ไทยนะคะคือถามว่าพระราชกรณียกิจนะคะข้อ73นะพระราชกรณียกิจใดที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติก่อนลักษณะคือก่อนนะคะพระราชกรณียกิจอื่นหลังขึ้นของราชอันนี้คือรออะไรเอ่ยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรอ5ใช่ไหมคะน้องๆต้องจำได้แล้วนะจุลจอมคือรอ5ถ้าจอมเฉยๆคือรอ4นะคะพระมงกุฎก็รอ6นะพระปกรอ7อันนี้จำได้นะคะลักษณะก็ถามว่าทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจใดเป็นอันดับแรกเลยหลังจากที่ขึ้นของราชก็มีตั้งแต่เสด็จประพาสต้นการเสด็จประพาสต้นนี่คือลักษณะอะไรคะลักษณะไปเยี่ยมราษฎรคือการเยี่ยมราษฎรใช่ไหมในแบบราษฎรหมายความว่าไม่ได้ไปแสดงตนเป็นกษัตริย์อยู่ก็ขับเรือนั่งเรือไปเลยแบบนั่งเรือนั่งรถไปปกติเลยไม่มีแบบข้าราชบริพารเนี่ยตามมาเยอะแยะก็มีเพียงไม่กี่คนแล้วก็ไปเหมือนเป็นราษฎรด้วยกันเพื่อไปฟังข้อเท็จจริงจริงว่าเกิดอะไรขึ้นอันนี้ก็เป็นลักษณะของการเสด็จประพาสต้นของร.5นะคะแล้วก็เรื่องของการตั้งหอรัชดากรพิพัฒน์อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการอะไรคะรวมเรื่องของเงินแผ่นดินใช่ไหมเรื่องการเก็บภาษีเนี่ยรวมเป็นที่เดียวกันมีการจัดตั้งเป็นงบประมาณแผ่นดินรายรับรายจ่ายเกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่5ต่อมาค่ะเสด็จพระราชดำเนินต่างประเทศอันนี้คือเสด็จประพาสไปต่างประเทศไปสิงคโปร์ไปประพาสยุโรปเป็นการเจริญสัมพันธไมตรีแล้วก็เรียนรู้ดูงานจากประเทศตะวันตกด้วยอันที่4ก็คือลักษณะของการตั้งสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินนะคะหรือว่าปัจจุบันก็เป็นลักษณะขององคมนตรีนั่นเองที่ถวายคำปรึกษาคำแนะนำนะคะแก่พระเจ้าแผ่นดินนั่นเองลักษณะงานที่พระองค์ทำอันแรกนะคะก่อนอย่างอื่นใดเลยก็คือเสด็จพระราชดำเนินต่างประเทศนั่นเองคือทรงทำในปี2411นะคะถ้าเสด็จประพาสต้นเนี่ยก็เป็นช่วง2447กับ2449หอรัชดากรพิพัฒน์เนี่ยก็จะตอน2416นะคะตั้งสภาที่ปรึกษาแผ่นดินก็เป็นตอน2417อันนี้ก็ตอบข้อ3ค่ะ74ค่ะข้อนี้ไม่ยากนะถามว่าการที่พระมหากษัตริย์ไทยนะคะทรงมีฐานะเป็นสมมุติเทพเป็นคติความเชื่อใด1พราหมณ์ฮินดู2พุทธศาสนาแบบเถรวาท3พุทธศาสนาแบบมหายาน4เป็นลักษณะของคติดั้งเดิมอันนี้นะคะมันก็มี4อันนะมี4ช้อยเรื่องของว่าเป็นอะไรคะเป็นสมมุติเทพใช่มั้ยอันนี้จะเข้ามาในสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเริ่มมาจากตอนแรกเนี่ยรับมาจากของอินเดียก่อนแล้วมาจากที่อินเดียแล้วอินเดียก็ส่งมาให้พวกขอมเขมร
แล้วของเขมรก็ส่งอิทธิพลมาที่ไทยนะคะโดยเป็นลักษณะลัทธิเทวราชาหรือว่าสมมุติเทพนั่นเองก็คือพระมหากษัตริย์เนี่ยกล่าวว่าพระมหากษัตริย์คืออะไรคะพระมหากษัตริย์คือพระองค์พระนารายณ์ที่ทรงอวตารมาเพื่อปกครองมนุษย์โดยพระมหากษัตริย์ก็เลยทำไมคะเนื่องจากเป็นเทพที่อวตารมาก็เลยมีอำนาจสูงสุดนั่นเองเป็นลักษณะของเจ้าชีวิตแสดงว่าได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาใดคะของอินเดียก็คือศาสนาพราหมณ์ฮินดูนั่นเองโดยพราหมณ์ฮินดูนะคะก็จะเป็นลักษณะของการนับถือเทพเจ้า3องค์หรือว่าหลักที่เราเรียกว่าตรีมูรติก็คือมีพระพรหมพระพรหมก็คือเป็นผู้อะไรคะผู้สร้างผู้สร้างพระวิษณุหรือพระนารายณ์นะคะจะเป็นลักษณะของผู้ทำรงผู้ทำรงหรือว่าผู้อะไรคะดูแลรักษาปกปักรักษานั่นเองโดยกล่าวไว้ว่าถ้าเกิดว่าพระนารายณ์เนี่ยเป็นมหาเทพนะคะผู้ที่อยู่บนสวรรค์ถ้าเกิดว่าความไม่เกิดความไม่เป็นธรรมในโลกหรือว่าเกิดโรคภัยใกล้เจ็บเกิดมีความไม่ความทุกข์เนี่ยเกิดความไม่เป็นธรรมในโลกเนี่ยต้องทรงอวตารมาเพื่อแก้ไขปัญหามาปราบอธรรมแล้วก็เสด็จกลับขึ้นสู่สวรรค์นะคะอันนี้ก็คือลักษณะของพระนารายณ์หรือว่าเป็นความเชื่อว่าเป็นกษัตริย์นั่นเองเป็นลักษณะของความเชื่อที่ว่าทำให้เกิดความเชื่อเรื่องเทวราชาหรือว่าสมุติเทพถ้าพระศิวะหรือพระอิศวรนี่ก็จะเป็นลักษณะของผู้ทำลายนะเป็นผู้ทำลายเป็นหลักตรีมูรตินะคะเพราะฉะนั้นข้อ74เนี่ยพระมหากษัตริย์ไทยนะคะที่ทรงมีฐานะเป็นสมุติเทพก็มาจากคติความเชื่อของอินเดียนั่นก็คือศาสนาพราหมณ์ฮินดูนั่นเองค่ะถ้าเป็นพุทธศาสนาแบบเถรวาทนะคะก็จะได้รับอิทธิพลมาจากแถวของไทยเนี่ยไทยเทวราชดังอันนี้คติดั้งเดิมก็จะเป็นของไทยถ้ามหายานก็จะเป็นของจีนนะคะฉันตอบข้อ1ค่ะคะอันนี้เป็นลักษณะของสังคมไทยและถามว่าระบบใดที่สะท้อนให้เห็นว่ากำลังคนเป็นทรัพยากรสำคัญในดินแดนไทยสมัยโบราณนะก็คือถามว่าระบบไหนนะคะที่สะท้อนเรื่องของกำลังคนว่าเป็นทรัพยากรสำคัญคือเน้นที่คนเป็นสำคัญก็มีช้อยมาให้4ระบบค่ะ1ระบบไพ่ลักษณะระบบไพ่ก็คือเป็นลักษณะของการอะไรคะเข้าเดือนออกเดือนจำได้ไหมเข้าเดือนออกเดือนมาทำมาใช้แรงงานให้กับลักษณะของรัฐนะคะหรือว่าให้กับมูลนายที่สังกัดอยู่ต่อมาค่ะระบบขุนนางระบบขุนนางก็คือระบบที่มีอะไรคะมีลักษณะเป็นชนชั้นสูงอันนี้เป็นชนชั้นสูงเป็นชนชั้นปกครองนะคะชนชั้นปกครองมีขุนนางก็จะมียศมีตักดีนามีตำแหน่งต่อไปค่ะระบบอุปถัมภ์ระบบอุปถัมภ์ก็คือระบบที่อะไรคะมูลนายช่วยเหลือไพ่นะคะมูลนายเนี่ยช่วยเหลือไพ่แล้วไพ่นี่ก็ตอบแทนมูลนายก็คือต่างอุปถัมภ์ซึ่งกันและกันต่อมาค่ะข้อ4คือระบบศักดินาระบบศักดินาก็คือเอาที่นาเอาที่นามาเป็นตัวบอกศักนะคะหรือว่าที่เราแปลว่าศักแห่งนาก็ได้ก็คือถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของไพ่ก็จะมีศักดินาทำไมคะประมาณตั้งแต่20ถึง50ไร่ใช่ไหมคะถ้าเป็นขุนนายก็ต้อง400ไร่ขึ้นไปถ้าเป็นพระมหากษัตริย์นี่ก็ไม่มีเพราะพระมหากษัตริย์นี่คือเจ้าของของทุกอย่างเลยถ้าเป็นทาสก็มี5ไร่ก็คือยิ่งมีไร่เยอะก็ยิ่งเป็นลักษณะของบอกศักดิ์ว่ามีบทบาทหรือความสำคัญมากแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเอาที่นามาเป็นตัววัดจริงๆนะคะทีนี้ระบบใดล่ะคะที่สะท้อนเรื่องกำลังคนว่าเป็นทรัพยากรสำคัญใครมีคนทำงานทั้งหมดก็คือคนส่วนใหญ่ใช่ไหมก็คือลักษณะของระบบไพ่นั่นเองที่มีลักษณะของการเข้าเดือนออกเดือนที่ไพ่นะคะก็คือลักษณะของสามัญชนที่สังกัดมูลนายเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองเป็นเรื่องของระบบบุตรธรรมต่อไปก็คือไพ่นะคะต้องได้รับความคุ้มครองโดยมูลนายความคุ้มครองทางกฎหมายในที่นี้ก็คือถ้าเกิดเรามีสังกัดมูลนายเนี่ยเราก็สามารถจับจองที่ดินได้สามารถฟ้องร้องคดีได้เพราะว่าเวลาการติดต่อราชการเนี่ยต้องมีขุนนางพาไปแต่ว่าไพ่นะคะจะไม่มีสิทธิ์ย้ายที่อยู่เองเพราะลักษณะของการย้ายที่อยู่เองเนี่ยจะทำให้อะไรคะอาจจะทำให้เกิดการทำไม่ได้เพราะว่าเราต้องไปอะไรคะติดต่อราชการถูกไหมก็ติดต่อราชการติดต่อราชการตัวเล็กไปนิดนึงเดี๋ยวพี่กันได้ไหมลักษณะอันนี้นะคะจะเป็นลักษณะของการติดต่อราชการ
คือถ้าเราจะย้ายที่อยู่เนี่ยเหมือนกับทะเบียนบ้านนะคะเวลาย้ายเนี่ยก็ต้องไปแจ้งย้ายใช่ไหมทีนี้เวลาแจ้งย้ายนี่ก็ต้องไปติดต่อราชการเราจะติดต่อโดยตรงเองไม่ได้เราต้องมีขุนนางพาไปนะคะเพราะนั้นเราจะไม่มีสิทธิ์ย้ายที่อยู่เลยถ้าเกิดว่าขุนนางไม่เป็นคนพาไปหรือว่าเราก็ไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนมูนายเองได้เพราะการเปลี่ยนมูนายเองได้เนี่ยอาจทำให้เกิดการก่อกบฏได้หมายความว่ามูนายคนไหนหรือขุนนางคนไหนเนี่ยที่มีไพร่จำนวนมากนะคะเราก็อาจจะถูกเพ่งเล็งได้ว่าจะทำการก่อกบฏคิดเป็นใหญ่ในแผ่นดินเกิดขึ้นโดยไพ่นะคะคอนเซ็ปต์ง่ายๆก็คือคนเป็นไพ่เนี่ยต้องเชื่อฟังแล้วก็จงรักภักดีต่อมูลนายแล้วก็ทำงานให้กับรัฐนะคะโดยไม่มีข้อตอบแทนเป็นลักษณะการทำงานแบบเข้าเดือนออกเดือนโดยเอาผลตอบแทนที่เรามีเนี่ยยกไปให้กับใครคะมูลนายนะคะเอาผลตอบแทนที่เราทำได้เนี่ยสมมติเราปลูกข้าวได้ในเดือนที่ไปทำงานเนี่ยก็ข้าวเราเนี่ยไปให้กับขุนนางเหล่านั้นซึ่งถือเป็นลักษณะคล้ายๆกับเงินเดือนของขุนนางที่กษัตริย์มอบให้นั่นเองเพราะขุนนางในสมัยก่อนเนี่ยจะไม่ได้รับเงินเดือนโดยประเภทไพ่นะคะก็จะมีไพ่อยู่3แบบคือไพ่หลวงไพ่หลวงเนี่ยจะเป็นลักษณะของไพ่ที่ขึ้นตรงกับกษัตริย์การทำงานก็จะเป็นลักษณะของการทำงานแบบเข้าเดือนออกเดือนทำอะไรได้ก็มอบให้กับกษัตริย์ต่อมาค่ะไพ่สงฆ์ไพ่สงฆ์ก็คือสังกัดมูลนายก็เป็นลักษณะเดียวกันก็คือเข้าเดือนออกเดือนซึ่งไพ่สงฆ์เนี่ยก็เกิดจากการที่กษัตริย์พระราชทานไพ่เป็นรางวัลพอลบชนะก็ให้ทรัพย์สินเงินทอนให้ไพ่ให้อะไรเงี้ยให้ทาสแก่มูลนายเหล่านั้นหรือขุนนางเหล่านั้นแล้วไพ่แบบที่3ค่ะแบบที่3เนี่ยจะเป็นแบบไม่ต้องใช้แรงงานคือลักษณะของไพ่สวยไพ่สวยเนี่ยเป็นลักษณะการหาของมาแทนแรงงานของที่หามาเนี่ยก็ต้องเป็นของหายากของป่าพวกไม้กฤษณาไม้หอมพวกงาช้างต่างๆอันนี้ก็คือเป็นลักษณะไพ่สวยคือส่งสินของแล้วก็เงินมาแทนกันเข้ารับราชการนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นยามสงครามเนี่ยทุกไพ่ก็โดนเกณฑ์แรงงานเหมือนกันหมดเลยเพราะฉะนั้นแสดงว่าระบบไพ่นะคะจะเป็นระบบที่สะท้อนว่ากำลังคนเนี่ยเป็นทรัพยากรสำคัญในดินแดนไทยสมัยโบราณนั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือตอบข้อ1ค่ะถามว่าการที่อัครมหาเสนาบดี2ตำแหน่งนะคะแบ่งเขตดูแลรับผิดชอบหัวเมืองฝ่ายเหนือและฝ่ายใต้ทั้งฝ่ายพลเรือและทหารเกิดขึ้นในสมัยใดข้อสอบประมาณนี้เป็นความจำนะคะว่าเป็นลักษณะของถามเรื่องการปกครองประวัติศาสตร์ของเมืองไทยนะถามว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยแบ่งให้เป็น2ตำแหน่งดูคนนึงเนี่ยดูเหนือไปเลยแล้วดูเหนือทั้งทหารทั้งพลเรือนอีกคนนึงเนี่ยดูฝ่ายใต้ทั้งทหารทั้งพลเรือนเหมือนกันถามว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงในสมัยใด1สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ2สมเด็จสมัยสมเด็จพระเจ้าประสาททอง3สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช4สมัยสมเด็จพระเทพราชาทีนี้เราต้องมาดูลักษณะของการปกครองนะคะตั้งแต่อดีตเริ่มจากสุโขทัยโดยการปกครองเนี่ยจะแบ่งเป็นส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคซึ่งการแบ่งเขตดูแลอย่างนี้นะคะจะเป็นลักษณะของส่วนกลางนั่นเองในสมัยกรุงสุโขทัยนะคะเราใช้ระบบการปกครองแบบพ่อปกครองลูกเพราะฉะนั้นในระบบส่วนกลางเนี่ยก็จะเป็นลักษณะง่ายๆคือมีลูกขุนณศาลาลูกขุนณศาลาก็คือทำหน้าที่คล้ายๆกับกรมวังในสมัยอยุธยานะคะคือเอาไว้ทำอะไรเอ่ยตัดสินคดีความนั่นเองเป็นลักษณะของการตัดสินคดีความนะคะเพราะในสมัยอยุธยาเนี่ยองค์แรกก็คือพระเจ้าอู่ทองใช่ไหมคะพระเจ้าอู่ทองเนี่ยก็ได้วางระบบที่เรียกว่าจตุสดมจตุแปลว่า4ใช่ไหมก็คือมี4กรมนั่นเองเรียกว่ากรมเวียงวังคังนาเวียงวังคังนาเราก็เรียนกันมาตั้งแต่ประถมแล้วน้องๆก็จำได้อย่างแน่นอนเลยว่าเวียงทำหน้าที่อะไรคะน่ะเก่งทุกคนเลยเวียงทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของอะไรคะตรวจตาเรื่องของเมืองใช่ไหมเป็นลักษณะคล้ายๆตำรวจในปัจจุบันนั่นเองถ้าวางเนี่ยก็ทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของในวางแล้วก็เรื่องของการตัดสินคดีความทำหน้าที่คล้ายๆศาลใช่ไหมคะถ้าคลังเนี่ยก็คือทำตามชื่อเลยคือเกี่ยวกับการเงินใช่ไหมเก็บภาษีอย่างนู้นอย่างนี้เรื่องนาเนี่ยก็เป็นเรื่องของเกษตรกรเรื่องของปีนี้เก็บภาษีข้าวเท่าไหร่ปีนี้จะปลูกข้าวยังไงจะเอาข้าวสำรองเท่าไหร่ไว้เผื่อการสู้รบยังไงอันนี้คือเรื่องของจตุสดมนะคะเวียงวังคลังนาซึ่งต่อมาเนี่ยจะมีการเปลี่ยนชื่อเป็นอย่างเวียงก็จะเปลี่ยนเป็นกรมเมืองหรือว่าเรียกว่ากรมนครบาล นะคะเรียกว่านครบาลถ้าวังก็เปลี่ยนเป็นธรรมาธิกรคลังเปลี่ยนเป็นโกษาธิบดีนาก็เปลี่ยนเป็นเกษตราธิการนะคะชื่อจะคล้ายๆเดิม
ต่อมาค่ะพอพระเจ้าอู่ทองผ่านไปเนี่ยก็มีในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถก็ได้ทำการปฏิรูประบบการปกครองนะคะโดยให้เป็นลักษณะที่กษัตริย์มีอำนาจสูงสุดและแบ่งเป็นสมุหนายกกับสมุหกลาโหมเป็นมหาอัครเสนาบดี2คนสมุหนายกนะคะจะดูเรื่องของพลเรือนพลเรือนก็รวมไปถึงจตุสโดมเวียงวังคังนาด้วยซึ่งตอนนี้ก็เปลี่ยนชื่อแล้วเป็นอะไรคะนครบาลธรรมาธิกรโกษาธิบดีแล้วก็เกษตราธิกรใช่ไหมคะโดยลักษณะที่สมุหกลาโหมนะคะจะแบ่งเป็นทหารก็คือดูแต่ทหารไปเลยซึ่งระบบนี้นะคะจะทำให้เจ้านายเนี่ยมีอำนาจทำไมคะลดลงเจ้านายก็คือพวกคนที่เป็นเชื้อพระวงศ์เนี่ยมีอำนาจลดลงแต่ว่าขุนนางเนี่ยจะมีอำนาจมากขึ้นเพราะถือว่าเราใช้ตามความสามารถสมุหกลาโหมกับสมุหนายกนี่คือขุนนางใช่ไหมจะมีอำนาจมากขึ้นที่เห็นที่ต้องสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะคะต้องเปลี่ยนเพราะว่าเกิดจากการที่ตอนนั้นเนี่ยการปกครองส่วนภูมิภาคจะมีลักษณะของเมืองหลวงกับเมืองลูกหลวงใช่ไหมคะโดยเมืองลูกหลวงนี่ก็คือเมืองหน้าด่านที่ห่างออกไปเดินเท้าประมาณ2วันเนี่ยส่วนใหญ่จะให้พวกเจ้านายหรือว่าพวกคนที่เป็นญาติกับกษัตริย์เนี่ยไปอยู่ใช่ไหมคะพอไปอยู่แล้วปรากฏว่าชอบมาทำการก่อกบฏเกิดขึ้นก็เลยเปลี่ยนระบบใหม่ทำเป็นอย่างนี้แล้วก็ลดตำแหน่งให้เหลือแค่เป็นลักษณะของผู้รั้งไปอยู่แทนทำให้ระบบนี้นะคะเจ้านายจะมีอำนาจลดลงแล้วขุนนางจะมีอำนาจเพิ่มขึ้นต่อมาค่ะในสมัยสมเด็จพระเพทราชาเนี่ยในตอนปลายก็คือในสมัยราชวงศ์บ้านภูหลวงเนี่ยก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองอีกโดยทรงจัดการเปลี่ยนแปลงการปกครองใหม่นะคะโดยให้แบ่งเป็น3ฝ่ายคือสมุหนายกสมุหกลาโหมแล้วก็เสนาบดีกรมท่าหรือว่าพระยากรสาธิบดีซึ่ง